สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง The Last of Us ต่อค่ะปฐมบทเรื่องของเรา The Last of Us เล่าถึงเมื่อโลกล่มสลายจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เปลี่ยนมนุษย์กว่าครึ่งกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดออกไปส่วนมนุษย์ที่เหลือก็อยู่ในภาวะเอาตัวรอดเมื่อโลกล่มสลายประเด็นของเรื่องจับไปที่โจและเอลลี่ในเกม The Last of Us ภาคแรกเราได้เรียนรู้สัมพันธภาพที่ค่อยๆเติบโตระหว่างโจกับเอลลี่จากการที่โจอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์แอนติบอดีเพื่อไปผลิตวัคซีนสำหรับมวลมนุษยชาติการเดินทางล้อมคนสองคนเข้าด้วยกันและเปลี่ยนจากภาระหน้าที่กลายเป็นภาวะครอบครัวโจรักเอลลี่เท่ากับที่เขาเคยรักลูกสาวและสูญเสียเธอไปเอลลี่รักโจมากกว่าฐานะที่พึ่งพิงแต่อยู่ในรูปแบบอุดมคติของสิ่งที่เธอขาดไปความเป็นพ่อจนมาถึงบทสรุปสุดท้ายโจตัดสินใจเลือกเอลลี่มากกว่าเลือกมวลมนุษยชาติหรือโลกเขาเลือกที่จะเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกมากกว่าที่จะยอมเสียเอลลี่เอลลี่ไม่เข้าใจในคำตอบสุดท้ายของโจตอนจบภาคแรกเขาโจโกหก No matter what you keep finding something to fight for. Now I know that's not what you want to hear. Swear to me. Swear to me that everything that you've said about the fireflies is true. I swear.เรื่องราวความสัมพันธ์ของคนสองคนกินใจผู้เล่นค่อนโลกเรามองว่าการที่โจทำคือการช่วยเอลลี่ประทับใจเป็นสิ่งที่ควรทำเราอิ่มใจสุขใจกับภาพจบสวยงามที่โจและเอลลี่อยู่ด้วยกันมันสวยงามและจบบริบูรณ์ในบริบทของมันฉากจบของภาคแรกเป็นเพียงปฐมบทที่เรากำลังจะเข้าสู่เรื่องราวต่อไปผลกระทบจากการกระทำของโจที่เราเคยเชื่อว่าถูกมันถูกจริงไหมปฏิสัมพันธ์ระหว่างโจกับเอลลี่จะยั่งยืนได้นานแค่ไหนเพราะคำตอบของโจเป็นเพียงเรื่องที่โกหกแถมตรงกันข้ามกับสิ่งที่เอลลี่หวังแล้วเรื่องราวทั้งหมดของ The Last of Us ก็ถูกทิ้งไว้เหลือแต่ความทรงจำเหลือแค่เสียงหัวเราะอันไร้เนียงสาของเอลลี่รอยยิ้มอันอบอุ่นของโจผ่านไป7ปีบทต่อของเรื่องราวนั้นก็เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวที่จะสะท้อนภาพเหตุการณ์ในมุมที่กว้างกว่าเดิมเรื่องทั้งหมดที่เรารับรู้ที่ผ่านมาในเกมภาคหนึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและอาจเป็นเรื่องที่เราไม่อยากรับรู้มันเลยด้วยซ้ำเพราะสงครามหรือการต่อสู้มักถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายที่เราเรียกกันว่าธรรมะและอธรรมเสมอและทั้งสองฝ่ายต่างหาความชอบธรรมของตัวเองไว้รับรองเหตุผลในการต่อสู้เพื่อที่จะเรียกตัวเองว่าธรรมะแต่เรื่องราวต่อจากนี้มันคือคำตอบที่บางทีเราอาจไม่อยากต้องการ
ลืมเสียงหัวเราะอันไร้เดียงสาลืมความบ้าบิ่นที่สละแม้ทุกสิ่งของโจและต่อจากนี้คือคำตอบของเรื่องในส่วนที่เหลือโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามต่อนะคะในคลิปหน้าค่ะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะนะทุกครั้งที่ลงคลิปมันจะได้เด้งบอกคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เก่าไลค์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Wait. Let me go. No. Please. You just come after her.